ทีนี้เรามาดูต่อถ้าเราจะเดินเครื่องลงไฟฟ้าโดยให้เกิดต้นทุนต่ำสุดแบบพื้นฐานง่ายๆนะครับส่วนง่ายๆก็คือยังไม่คิดความสูญเสียในระบบก็คือไม่คิดลอสของโครงข่ายไม่คิดไม่เกิดลอสก็อย่างเช่นว่ามันอาจจะเป็นเจเนเรเตอร์หลายๆตัวที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเดียวกันแล้วถูกสั่งว่าจะต้องจ่ายโลดมาเท่าไหร่โลดที่ต้องจ่าย QPL นั่นหมายความว่าซิกมา PGI I ตั้งแต่1ถึง MG เนี่ยต้องเท่ากับ PL ถูกไหมเงื่อนไขเราตัวนี้แต่เราจะหาค่าต่ำสุดก่อนของมินิมัยซิกมา FI PGI I ตั้งแต่1ถึง MG ถูกไหมผลรวมของ F ทุก F ผลรวมของ F ทุก F ที่เป็นฟังก์ชันของ PGI คำตอบของโจทย์นี้คืออะไรคำตอบของโจทย์นี้คือ PGI แต่ละตัวใช่ไหมนี่คือคำตอบคือ P1 เป็นเท่าไหร่ P2 เป็นเท่าไหร่ P3 เป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับงั้นต้นทุนที่เราจะหานะครับสมมติในที่นี้ใช้ FT Total Fuel Total Cost นะ Total Fuel Cost ก็คือ F1 บวก F2 บวกจนถึง FNG ซึ่ง F1 คือสมการที่เป็นยกกำลัง2 Second Order เรียก Quadratic F1 ก็มีสมการของเขาเป็นสัมประสิทธิ์เป็น A 1 B 4 A B C ตรงแต่ละตัว A B C A B C A B C ตำราบางเล่มอาจจะใช้กลับกันนิดนึงก็ต้องดูดีๆนะครับเวลาไปอ่านหรือว่าใช้โปรแกรมบางเล่มก็คือ A เขาเขียนเป็น A 1บวก B 1 B G I บวก C 1 B G I 2ก็คือ A B C เขาใช้สลับกันนะครับคนละความหมายนะครับเวลาเรารู้ A B C ไม่ว่ารู้ A B C มันจะต้องเป็นหน้าตานี้บางครั้งบางตารางมันเป็นหน้าตานี้แทนเห็นไหมพอเราคำนวณมันจะผิดเลยมันจะเป็นคนละตัวเลขเลยใช่ไหมนะครับก็รู้ A B C แล้วต้องดูให้ดีว่า A คือค่าสัมประสิทธิ์คงที่หรือสัมประสิทธิ์หน้ายกกำลังหนึ่งหรือสัมประสิทธิ์หน้ายกกำลังสองนะครับทีนี้เราจะหาค่าต่ำสุดของตัวนี้หรือเขียนในรูปของซิกมาก็คือรูปนี้ i ตั้งแต่1ถึง mg ถามนะหรือเขียนในรูปนี้ก็ได้นะครับโดยที่ pg จะรวมกันแล้วเท่ากับ pl นะครับงั้นเรามินิมัยซิกมา ai pgi บวก bi pgiบวก C I I ได้กัน1ถึง M G โดยที่ subject to sigma P G I I ได้กัน1ถึง M G เท่ากับ P ที่ต้องจ่ายอยู่นั้นโจทย์คืออันนี้ถ้าเรารู้ A B C แต่ละตัวเป็นตัวเลขเรารู้ข้อมูลนะครับของ generator ทุกตัวแล้วเรารู้ว่าต้องจ่ายโหลดเท่าไหร่เราก็ต้องหาคำตอบนี้ได้คำตอบของเราคือP7 แต่ละตัวเป็นเท่าไหร่ครับคำตอบต่อนะครับเราจะเดินเครื่องลงไฟฟ้าเหยียบแบบไหนนะครับนี่ยังไม่คิดแรงดันไม่คิดลอสไม่คิดอะไรคิดแต่ power balance นะครับแล้วก็จะมีอะไรครับ generator แต่ละตัวก็มี max กำลังของเขาครับแต่ละตัวต้องเดินเครื่องอยู่ในช่วงที่มันเดินเครื่องได้โอเคไหมครับต้องมี max กำลังของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดนะครับค่าต่ำสุดจากการจับอนุพันธ์เขาเท่ากับ0ถ้าเราดิฟนะครับก็จะเป็น DP DFT ก็เป็น Ker FT by Ker PG1 DPG1 Ker F บวก Ker FT by Ker PG2 DPG2 จับตัวนี้เท่ากับ0นะครับหรือมาจากเคอร์ถ้าเคอร์เทียบเคอร์ซิกมาตัวนี้เทียบ PG1 ถ้าเราเคอร์ FT เทียบ PG1 เราได้อะไรครับในเมื่อ FT มันคืออะไรมันคื
a 1 t g 1กําลัง2บวก b 1 t g 1บวก c 1บวก a 2 t g 2บวกอาการ2บวก b 2 t g 2บวก c 2บวกไปเรื่อยๆถ้าเราดิฟทั้งก้อนนี้เทียบ p g 1มันมีค่าเทอมหลังเทอมหลังเป็น0หมดเลยนะถ้าเราดิฟเทียบ PG2 อันอื่นก็เป็น0หมดเหลือแต่ PG2 ใช่ไหมงั้นการดิฟทั้งก้อนหรือการดิฟซิกมาตัวนี้ถ้าเทียบ PG1 ก็เหมือนดิฟ P แค่ F1 พอดิฟเทียบ PG2 ก็เหมือนว่าดิฟแค่ F2 เข้าใจความหมายไหมเข้าใจเนาะงั้นการดิฟซิกมายาวถ้าเราเทียบ PG1 ก็เหมือนเราดิฟแค่นี้ถ้าเราดิฟเทียบ PG2 ก็เหมือนเราดิฟแค่เทอม2ก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้ได้การดิฟทั้งหมดการเคอร์เทียบ PG1 ก็เหมือนการเคอร์แค่ฟูลคอสของตัวที่1งั้นเงื่อนไขคือเคอร์ F1 by PG1 T1 ซึ่งตัวนี้คือ incremental cost นะครับ delta PG1 เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเท่ากับทุกตัวบวกกันทั้งหมดเท่ากับ0นะครับบวกกันทั้งหมดเท่ากับ0โดย PG1 ทุกตัวบวกกันก็ต้องเท่ากับ PL นะครับตอนนี้ถ้าเราเอาแลมด้าคูณเข้าไป DPG1 เท่ากับ0นั่นเอง DPL เราแลมด้าดิฟเข้าไปก็จะเท่ากับ0นะครับหรือใช้หลักการที่เหมือนหลักการเมื่อสักครู่นะครับดิฟ PG1 นะสมการนี้กับสมการนี้จับบวกกันนะจับลบกันได้นะแล้วแต่เราจะจับลบกันนะครับแล้วเท่ากับ0เทอมแรกของเขาก็ลบเทอมแรกของกันและกันไปเรื่อยๆก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับสุดท้ายเราได้ dip f1 by dpg1 ลบแลมดาเท่ากับ0ตรงนี้ dpg1 ตัวนี้ก็เท่ากับ0แต่ละเทอมเท่ากับ0หมดเลยถึงจะได้คำตอบตามเงื่อนไขนี้จะได้คำตอบตามเงื่อนไขนั่นคือเทอมนี้เทอมนี้เป็น0เทอมนี้เป็น0ไปเรื่อยๆทุกเทอมเป็น0ก็หมายความว่า df by dpg เท่ากับแลมดาถูกไหม df 2 by dpg 2ก็เท่ากับแลมดา df n by dpg n ก็เท่ากับแลมดาทุกตัวเท่ากับแลมดาหมดเลยก็หมายความว่าdf1 by dpg1 เท่ากับ df2 เท่ากับ by dpg2 บวกไปเรื่อยๆทุกตัวเท่ากับแลมด้าหมดเลยนะครับอันนี้คือเงื่อนไขการเดินเครื่องที่ให้เกิดต้นทุนต่ำที่สุดนะครับวิธีนี้ก็คือเราเลือกการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ให้ incremental cost เท่ากับ dfi by dpgi ทุกตัวเท่ากับค่าค่าหนึ่งค่านี้เราเรียกว่าแลมด้าหรือวิธีการนี้เราเรียกว่า equal lambda ไม่ตอบหรือ equal lambda ใครทีเนี่ยนะครับงั้นถ้าเราเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทุกโรงด้วยเงื่อนไข equal lambda หมายความว่าค่า incremental เท่ากันนะครับเราจะได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดนะครับงั้นการที่เราเดินเครื่องแบบนี้เราจะต้องหาจุดนี้ให้เจอก็คือจุดที่ PG1 PG2 PGN เนี่ยให้ค่าดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์อาวเท่ากันนะครับเท่ากับค่าแลมด้าทุกตัวแต่ค่า PG1 PG2 บวกกันต้องมาเท่ากับ PG โหลดด้วยนะครับ PG โหลดด้วยนั่นคือเงื่อนไขนี้นะครับวิธีการก็คืออะไรครับ DF by DPG1 ก็คือ 2A1 PG1 บวก B1 นะครับตัวนี้คืออะไร2A2 PG2 บวก B2 ใช่ไหมไปเรื่อยๆนะครับจับสมการเนี้ยเท่ากันจับสมการเขาเท่ากันก็จะเป็น1สมการจับ2เท่า3เป็นอีก1สมการ3เท่า4เป็น1สมการแล้วก็อีกอันนี้ก็มีอีก1สมการนะครับแล้วก็คำนวณหาค่าออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันนะครับสมมติเรามีเจเนเรเตอร์2ตัวมีต้นทุนต่างกันนะครับแต่เจเนเรเตอร์2ตัวนี้ต้องทำงานในช่วง100กับ600เมกะวัตต์2ตัวรวมกันจ่ายโหลดให้ได้500นะครับ
จเนเรเตอร์ตัวนึงเป็นรูปไหมไม่รู้ว่ารูปตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับรวมการต้องจ่ายโหลดได้500เมกะวัตต์ตัวนี้ต้องทำงานอยู่ในช่วง100ถึง600นะครับทั้งคู่นะครับเจเตอร์ตัวที่1เจเตอร์ตัวที่2นะครับนะครับงั้นตัวไหนจะทำงานเท่าไหร่ถึงจะเกิดต้นทุนการผลิตต่ำสุดถ้าเราใช้วิธี equal lambda ก็คืออะไรครับdf1 by dpg1 เท่ากับ df2 by dpg2 นะครับและ pg1 บวก pg2 เท่ากับ500ด้วยนะครับต้องเดินไปตามเงื่อนไขนี้จะต้องเดินไปตามเงื่อนไขนี้งั้น df1 by dpg1 ก็คืออะไร2คูณ 0.4 ได้ 0.8 บวก800นะครับ dip อีกตัวหนึ่งก็เป็น2คูณ 0.48 บวก6 PG2 บวก640จับ2อันนี้เท่ากันคือเงื่อนไขที่จะเดินเครื่องโรงไฟฟ้าต่ำสุดเรียกว่า equal lambda นะครับ2อันนี้เท่ากันนะครับและอีกสมการหนึ่งก็คือ PG1 บวก PG2 ต้องเท่ากับ500แล้วเราก็แก้สมการออกมานะครับแก้สมการออกมาได้ PG1 กับ PG2 นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องดูอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับมันทำงานอยู่ในขอบเขตที่ทำได้ไหมนะครับอยู่ระหว่าง100กับ600ไหมอยู่ระหว่าง100กับ600เพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบนะครับ PG1 กับ PG2 ก็คือคำตอบนะครับโดยที่มันจะทำงานที่ค่าแลมด้าเท่ากันนะครับก็คือถ้าเราเอา181แทนเข้าไปในถ้าเราเอา 181.81 เนี่ยเอา 181.81แทนเข้าไปแทน PG1 นะครับเราได้ค่าแลมด้า945ถ้าเอา318แทนเข้าไปเราก็ได้945เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตของระบบนี้จะอยู่ที่945บาทต่อเมกะวัตต์อาวเห็นไหมครับต่อเมกะวัตต์อาวก็คือต่อ 1,000 หน่วยนะครับต่อ 1,000 หน่วยก็หน่วยละประมาณ 0.9 บาทใช่ไหมถ้าคิดเป็นกิโลวัตต์อาวนะครับอันนี้คือเมกะวัตต์อาวเปลี่ยนโจทย์ใหม่ถ้า2งานจ่ายโหลดแค่250จะเป็นยังไงถ้า2งานจ่ายโหลดแค่250นะครับเงื่อนไขก็คือ dip cost curve ให้ได้ incremental cost มาจับเป็นเท่ากันนะครับเราแก้สมการออกมานะครับเราได้ PG1 เป็น 45.45เงื่อนไขเราที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรครับ PG1 บวก PG2 เป็นแค่250เห็นไหมบวก PG2 เป็นแค่250เราก็คำนวณ PG1 คำนวณ PG2 นะครับแบบนี้ทำงานได้ไหมเดินเครื่องแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะต่ำกว่า100ไม่ได้วิธีการก็คือเราจะกำหนด PG1 เป็น100งั้นพอมันติดแบบนี้เงื่อนไขดีที่สุด PG1 แสดงว่า PG2 ถูกกว่าใช่ไหมแสดงว่า PG2 ถูกกว่าต้องเดินเครื่องมากกว่าแต่ PG1 เดินเครื่องที่ 45.45 ไม่ได้มันก็เลยต้องเดินเครื่องที่100แล้ว PG2 เป็นไงครับจ่ายที่เหลืออีก150เห็นไหมครับงั้นคำตอบก็คือ PG1 ต้องเป็น100 PG2 เป็น150เห็นว่า incremental cost คราวนี้เราเดินแบบแลมด้าเท่าไม่ได้เพราะมันติดเงื่อนไขเจเนเรเตอร์ตัวนี้ต้องเดินเครื่อง8เดินเครื่องที่100ทำให้มีต้นทุน880ต่อหน่วยนะครับทีนี้เราก็784ต่อ1ตัวอ่าครับตอนนี้ภาพเนาะอ่ะอีกแบบนึงถ้าทั้ง2ตัวนี้ต้องจ่ายโหลดร่วมกัน 1,175 เมกะวัตต์เกิดอะไรขึ้นนะครับคำนวณเหมือนเดิมนะครับแต่เงื่อนไขคือPG1 บวก PG2 ต้องเป็น 1,175 แก้สมการ2สมการ2ตัวแปรมาได้ PG1 เป็น550แต่ PG2 เป็น625อย่างนี้เดินเครื่องไม่ได้ใช่ไหมเพราะ PG2 เป็นไงเกินเราต้องทำไงครับต้องจับ PG2 ไว้ที่ค่าแม็กใช่ไหมเสร็จแล้ว PG1 จ่ายที่เหลือ575นะครับนี่คือเงื่อนไขในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
ก็จะคำนวณค่า incremental cost ของ PG1 ได้1260แล้วก็1216เห็นว่าเป็นไงครับเรายิ่งเดินขึ้นเรายิ่งต้องจ่ายหลวงมากต้นทุนต่อเมกะวัตต์เอายิ่งสูงขึ้นใช่ไหมเมื่อไหร่จ่ายหลวงมากขึ้นต้นทุนจะยิ่งสูงขึ้นเพราะมันเป็นแปลงผันตามกำลังสองลองกรณีเจเนเรเตอร์3ตัวเจเนเรเตอร์3ตัวเป็นไงครับ F1 F2 F3 เป็นเวลานี้ต้องจ่ายหลวง320เมกะวัตต์F1 ก็มีกราฟสีแดง F2 กราฟสีน้ำเงิน F3 กราฟสีดำเห็นไหมเห็นว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะเดินขึ้นตัวไหนบางตัวมันถูกกว่าตอนโหลดน้อยมันแพงกว่าตอนโหลดมากอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาวันนี้ F1 เทียบ PG1 ก็ได้100บวก3 PG1 ถูกไหมเอาอันที่2อันนี้ก็200บวก4 PG2 อันที่3อันนี้100บวก6 PG3 จับเดินเงื่อนไขคือ3อันนี้ต้องเท่ากันใช่ไหมและ P1 บวก P2 บวก P3 ต้องเป็น320คราวนี้สมการเราก็จะกลายเป็น3ตัวนี้เท่ากันเราจะจับมันเท่ากับแลมด้าเท่ากับแลมด้าเท่ากับแลมด้าไปเลยก็ได้นะครับเราจะตั้งสมการได้หลายแบบนะครับเราจะตั้งสมการแบบที่แทนก็คือ100 100บวก3 PG1 เท่ากับ200บวก4 PG2แล้วก็จับ1เท่ากับ3ก็ได้100บวก3 PG1 เท่ากับ100บวก6 PG3 แล้วก็ PG1 บวก PG2 บวก PG3 เท่ากับ320อย่างนี้ก็เป็นสมการที่1สมการที่2สมการที่3ถ้าอย่างนี้เราแก้สมการ3สมการ3ตัวแปรใช่ไหมถูกไหม3สมการ3ตัวแปรก็ได้หรือเราจับ incremental cost ตัวนี้เท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งอันนี้ค่าคงที่อันนี้ค่าคงที่ถ้าแบบนี้เราแก้สมการ4สมการ4ตัวแปรถูกไหมอย่างนี้คือสมการที่1สมการที่2สมการที่3สมการที่4นะครับเราแก้สมการ4สมการ4ตัวแปรมีแลมด้าแถมมาเราแก้สมการเสร็จเราได้แลมด้าด้วยใช่ไหมแก้สมการ4สมการ4ตัวแปรก็ได้อันนี้คือคำตอบเงื่อนไขที่ถูกที่สุดนะครับงั้นเจเนเรเตอร์ตัวที่1ต้องเดินเครื่องที่ 153.33 เมกะวัตต์ตัวที่2ต้องเดินเครื่องที่90เมกะวัตต์ตัวที่3ต้องเดินเครื่องที่76.667เมกะวัตต์มันจะทำให้มีแลมด้าเท่ากันเท่ากับ560นะแลมด้าเท่ากับ560เท่ากันโดยที่P1 บวก P2 บวก P3 เท่ากับ320ด้วยเห็นไหมมีเงื่อนไขการหาการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเป็นแบบนี้โอเคนี่คือคำตอบโจทย์ตะกี้สมมุติถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า1เกิดขัดข้องแล้วเดินเครื่องสูงสุดได้แค่100เมกะวัตต์จะเป็นยังไงสมมติลิมิตเจเนเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยไม่สามารถเดินเครื่องได้ตามนี้แล้วตัวที่หนึ่งถูกลิมิตไว้ที่ร้อยเราต้องหาคำตอบยังไงถ้าตัวที่หนึ่ง P max คือร้อยเราต้องจับตัวนี้ให้เป็นร้อยใช่ไหมพอเป็นร้อยสองตัวนี้ต้องร่วมกันจ่ายหมดที่เหลือคือหักไปร้อยเหลือ220ต้องเอา2ตัวนี้มาทำอะไรมาหากันใช่ไหมมาหาว่าจ่าย220ยังไงนะครับก็ต้องเอา2ตัวนี้มาหาก็ถ้าตัวนี้ถูกฟิกที่100 2ตัวนี้จะต้องเอามาดิฟ PG2 กับ PG3 เอามาชั่งน้ำหนักหากันใช่ไหมแต่รวมกันแล้วต้องเป็นเท่าไหร่รวมกันได้220นะครับหัก P1 ออกไปนะPG1 PG1 คงที่เราหักออกไปนะครับก็จะได้คำตอบออกมาใหม่ใช่ไหมที่ดีที่สุดด้วยเงื่อนไขภายใต้เงื่อนไขใหม่แลมด้าก็กลายเป็น688จากเท่าไหร่ครับจากเดิม560ขึ้นเป็น688เห็นไหมแพงขึ้นเท่าไหร่เพราะเราติดเงื่อนไขใช่ไหมเจเนเรเตอร์ตัวที่ราคาต่ำเราเดินไม่ได้นะ
ะครับเราดึงเครื่องไม่ได้นี่นะครับพีที่1ถูกขยับมาที่100เนี่ยนะขยับมาที่100นะครับส่วนพีที่2พีที่2กับพีที่1ถูกแม็กที่100นะครับพีที่2ก็อยู่ที่90พีที่3อยู่ที่นี่นะ2กับ3เดินเครื่องเท่ากันไม่ใช่ละ PG2 กับ PG3 ต้องเดินเครื่องรวมกัน220ใช่ไหม220นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ PG1 อยู่นี่ PG2 ต้องกระเถิบเป็น98 PG2 กลายเป็น122นะครับแลมดาเพิ่มเป็น688ใช่ไหม PG1 เดินเครื่องถอยลงมา PG2 กับ PG3 ต้องเดินเครื่องมากขึ้นแลมดากระเถิบขึ้นอันเปรียบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนตัวนี้ฟิกไปที่100ละฟิกไปที่100ละแล้วก็หาคำตอบของเจเนเรเตอร์2ตัวนะครับกลายเป็นโจทย์ที่มีเจเนเรเตอร์2ตัวนั่นเองงั้นถ้าตัวไหนติดเงื่อนไขเกินสูงสุดเราต้องฟิกไปที่สูงสุดถ้าติดต่ำสุดเราก็ต้องฟิกไปที่ต่ำสุดถูกไหมแล้วเราเอาตัวที่เหลือมา dispatch ใหม่มา redispatch ใหม่การทำก็ฟิกตัวนี้เสร็จตัวนี้ก็ redispatch ก็ต้องเดินขึ้น2ตัวนี้มาแล้วก็เปลี่ยนตัวพอคำนวณแบบนี้เสร็จแล้วก็สั่งไปที่หัวไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราลองทำโจทย์กันดูนะครับถัดมานะครับถ้าเราคิดความสูญเสียมันจะซับซ้อนขึ้นมากนะครับเพราะว่าการเดินเครื่องเจเนเรเตอร์รูปแบบที่เปลี่ยนไปความสูญเสียเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใช่ไหมถูกไหมถ้าเรามีคำตอบหนึ่งพอเราสั่งเดินเครื่องเสร็จระบบจะมีลอสที่เปลี่ยนไปนะครับนั้นวิธีการมีหลายวิธีนะครับถ้าเป็นวิธีการทั่วไปเราเรียนก็ต้องรู้สมการของลอสของระบบ DP loss ของระบบ PL กับ P ไม่ใช่ PL เฉยๆแต่มัน PL บวก P loss นะงั้น loss มันอาจจะเป็นฟังก์ชันของ PG ด้วยขึ้นอยู่กับโหลดโฟนะครับงั้นตัวนี้มันจะค่อนข้างจะซับซ้อนงั้นถ้าเกิดเราใส่ P loss เข้าไปด้วยสมการเราจะมี P loss ผสมเข้ามาแบบนี้แต่ PLOSS บางทีก็เราไม่รู้ฟังก์ชันที่แน่ชัดนั่นเองนะครับวิธีการบางครั้งเราก็ใช้วิธีการหาคำตอบเสร็จก็ไปคำนวณโหลดโฟลหาคำตอบเสร็จปุ๊บไปคำนวณโหลดโฟลแล้วเอามาเช็คแล้วก็ทำคำนวณสลับไปเรื่อยๆจนได้คำตอบเดียวกันเมื่อไหร่ได้คำตอบเดียวกันก็คือคำตอบสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเรียกว่า optimal power flow นะครับแต่เราคงไม่ได้คำนวณ optimal power flow ด้วยมือนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองทำโจทย์กันสักโจทย์หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองใช้ power flow นะครับในการหาคำตอบอันนี้กี่โมงนะเดี๋ยวผมหยุดบันทึกไว้แค่นี้ก่อนนะครับทำโจทย์กันประมาณ